s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยเดอร o o ุกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดอร o o ุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะพบกันในวันจันทร์เช่นเคยนะคะ หลายคนอาจจะกําลังถ้าฟังเร็วก็คืออยู่บนรถเนาะกําลังไปทํางานกัรอะไรนี้ดังนั้นสัปดาห์เนี้เราก็อยากจะดึงเอาเรื่องที่หวังว่าตอนที่มันออกอะ่ะประเด็นมันจะไม่ได้แบบเฉื่ยเขาเรียออะไรวะแบบเอาไปแล้วเนาะก็คงไม่หรอกมัง้งก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนมันก็มีข่าวบันเทิงวันนี้ฉันจะมาในโหมดของข่าวบันเทิงบ้างนะคะ ก็เป็นข่าวที่เราว่าค่อนข้างดังเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเทียบว่าในแบบในหน้าฟีด Facebook หรือว่าใน Twitter อย่างเงี้ยก็เป็น,นเทรนด์อยู่เนาะก็คือกรณีของคุณไม้แล้วก็คุณซาร่ากับลูกของเขาเนาะฉันจะไม่พูดชื่อลูกเขาละกันเป็นการปกป้องเด็กนะคะซึ่งทุกคนรู้ชื่ออยู่แล้วมีเคสประมาณว่าคุณไม้ก็เหมือนมีการยื่นหนังสือเรียกร้องขอ เป็นคุณพ่ออะไรประมาณนี้ไหมแต่ว่าสิ่งที่เราพิกอัพกันได้เนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าคุณทั้งคุณหมยและคุณา,าเนี่นก็ไปออกรายการต่างคนต่างก็พูดในมุมของตัวเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณาサาเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าเฮ้ย mm. เนี่ยคุณไม่ให้ลูกออกออกจากโรงเรียนซึ่งน้อง เดิมทีน้องเรียนอยู่ในโรงเรียนแบบอินเตอร์ที่ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะอ่าให้น้องออกจากโรงเรียนดูโรงเรียนใหม่ให้ซึ่งราคามันมันค่าเทอมมันลดลงไปเยอะมากเลยรวมถึงการหาห้องห้องพักห้องเชา่าคอนโดที่ราคามันค่อนข้างแบบถูกอะ่ะเออสี่พันเดือนละสี่พันแปดอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเนี่ยมันคือการลดคุณภาพชีวิตลูก เราว่าพอมันมีคํำนี้ออกมาสังคมมันก็เลยแบบโอ้โหตีเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเหมือนกันคือเราว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเนาะก็เลยอยากเอาคำนี้มาใช้เป็นเป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้แหละคือคงไม่ได้เกี่ยวกับตัวคุณไม้คุณซาลาอะไรแหละแต่ว่าจะขอดึงเอ,อ,อาคำว่าคุณภาพชีวิตลูกเนี่ยมาคุยกันต่อคือเราว่าโดยพื้นฐานสำหรับเรานะสมมติแบบ ได้ยินคํานี้แล้วแบบคิดเร็วๆเลยอ่ะคําว่าคุณภาพชีวิตลูกอ่ะสมมติหลังจากดูข่าวข่าวบันเทิองอันเนี้ยเราพอได้ยินคําเนี้เรารสึกว่าคําว่าคุณภาพชีวิตอ่ะมันมีความเป็นสากลอ่ะมันมีความเป็นสิ่งที่ทุกคนอ่ะต้องได้รับแบบคล้ายๆกันน่ะนึกออกไหมสมมติว่าอย่างอย่างในกรณีของคุณสาล่ายังค่ะ คือเขามองว่าการที่ลูกไม่ได้เรียนในโรงเรียนเดิมซึ่งเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่ค่าเทอมแบบโอ้หลักแบบห้าหกแสนอะไรแบบเนี้ยมันทําให้สังคมหรือว่าคุณภาพการศึกษาที่ลูกจะได้รับอ่ะมันลดลงไปถ้าไปเรียนในโรงเรียนที่ราคามันมันต่าลงไปอะไรแบบเนี้ยคือเราอ่ะรู้สึกว่าไอ้คาว่าคุณภาพการศึกษาหรือว่าโรงเรียนในบ้านเราอ่ะมันแบบมันอาจจะไม่ใช่มันมันแ,แปลกนิดนึงอ่ะคือ เรา่าทุกคนอ่ะควรจะได้รับการศึกษาในในในระดับที่ว่าจบป .6 หรือจบม .6 ไปอ่ะทุกคนจะมีสกิลที่อย่างน้อยที่สุดอ่ะใช้ได้แทบจะเรียกว่าเทียบเท่ากันหมดไม่ว่าจะจะ,จะอยู่ในโรงเรียนไหนคืออ่านอ้อ,อเขียนได้ใช้ภาษาทั้งในระดับการสื่อสารและในระดับที่สูงขึ้นในทางวิชาการหรืออย่างเงี้ยได้ที่ในแบบที่ค่อนข้างดีทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศอันเป็นภาษาที่สองก็คือภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยรวมถึงสกิลต่างๆคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ทั้งหลายแหละเด็กที่ที่ออกมาจากโรงเรียนใดๆก็ตามอ่ะมันควรจะแบบใช้ได้เหล่านี้เหมือนกันคือเราเข้าใจว่าในในประเทศอื่นอย่างเช่นสมมติบบประเทศอย่างฟินแลนด์ที่ว่าการศึกษาดีสุดในโลกเนี่ยค่ะเท่าที่เคยคุยกับคนที่ทํางานด้านเนี้ย คืออย่างฟินแลนด์เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าทุกโรงเรียนของเขาว่าจะมีมาตรฐานที่เทียบเท่ากันหมดดังนั้นเด็กๆ จะเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนไหนก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันหมดเออเหมือนกันในที่นี้มันก็มีดีเทลข้างในอีกว่าเฮ้ยทุกโรงเรียนอ่ะไม่มีการสอบนะไม่มีการเรียนก็เรียนน้อยมากเด็กเล็กนี่คือไปเล่นเล่นในป่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันมีดีเทลของมันเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วอย่างโรงเรียนที่ฟินแลนด์มันมีโรงเรียนเอกชนไหมเขาบอกว่ามีโรงเรียนเอกชนก็มีแต่ว่าโรงเรียนเอกชนอ่ะมันจะเป็นรูปแบบของ สิ่งที่คนเราจะต้องการพิเศษไปไปจากาโรงเรียนรัฐบาลนะ่ะคือโรงเรียนรัฐบาลนะ่ะต้องให้เต็มร้อยนะภาพในอุดมคติอะโรงเรียนรัฐบาลนะ่ะต้องสามารถให้การศึกษาได้เต็มร้อยคือให้สุดแม็กเท่าท,ที่ที่รัฐจะสามารถจัดให้เด็กได้แต่โรงเรียนเอากาชนมันเป็นเรื่องของโลสนิยมและเช่นเป็นโรงเรียนที่สอนแนวมอนเตสซอรี่แนววอลดอร์ฟแนว ไฮสโคปแล้วก็ตามที่แบบเฮ้ยมันเป็นมันเป็นความสนใจของพ่อแม่แหละที่แบบว่าเฮ้ยฉันรู้ว่าโรงเรียนรัฐให้การศึกษาที่ดีกับลูกฉันได้แต่ว่าชอบมอนเตสซอรี่มากอยากให้ลูกเข้างั้นเขายินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อไปเรียนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนอ,อินเตอร์เ,อรเกิดขึ้นมาเพื่อให้เด็กที่จะต้องเข้าสู่หลักสูตรเช่นหลักสูตรไอบี IB, อย่างเงี้ยค่ะที่มันเอาไว้ให้เด็กที่จะต้องย้ายโรงเรียนไปตามคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานทั่วโลกอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนในหลักสูตรนี้เพื่อที่มันจะต่อติดกับ โลกเนี้ยได้ง่ายขึ้นเวลาเขาจะไปเรียนต่ออย่างเงี้ยโรงเรียนอินเตอร์ม,มันก็มีมาเพื่อสิ่งนี้มันไม่ได้มีมาเพื่อแบบฉันจะได้ภาษาที่เหนือกว่าคนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลอ่ะอันนี้เราว่าอันนี้มันคือคือภาพในอุดมคติหรือว่าในสิ่งที่ควรจะเป็นมันเป็นแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบในบ้านเราตอนนี้มันกลายเป็นว่าการศึกษาภาคบังคับก็คือการศึกษาที่ฟรีแล้วก็ตามมีตามเกิด เราเห็นการเคลื่อนไหวของเด็กๆหรือว่าพวกเราโ,โตมาเราเรียนมาเราก็รู้ถูกปะใครที่อยากได้อะไรที่ดีกว่าเราก็แน่นอนเราต้องใช้เงินใช้เงินแก้ปัญหาดังนั้นโรงเรียนเอกชนคือโรงเรียนที่ตอบเพนพอยต์หลายๆอย่างของพ่อแม่ได้เช่นอยากได้ภาษาอา่าวก็เรียนโรงเรียนเอกชนหรือเรียนโรงเรียนอินเตอร์อยากให้ลูกไม่เรียนคือโรงเรียนในในความรู้ใหม่ก็คือเด็กอนุบาลเนี่ยไม่ต้องเรียนไม่ต้องไปนั่งโต๊ะท่องกอไก่เขาข่ไม่ควรนะให้เด็กไปเล่นดีกว่าอา้าว ลงสิ่งที่ตอบโจทย์คืออะไรโรงเรียนทางเลือกก็ต้องไปเสียเงินเพื่อไปเรียนโรงเรียนทางเลือกซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายที่ที่สูงกว่าโรงเรียนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราอยากได้อะไรที่อืมที่มันตอบความต้องการของเราเราก็ต้องไปจ่ายเงินเพิ่มตรงนั้นซึ่งเราว่าเออถ้าในมุมอะคนเป็นแม่เข้าใจนะเข้าใจคุณซาร่าท,ที่ที่พูดแบบนี้เหมือนกันว่าเพราะคุณภาพชีวิตลูกในมุมของเขาอะค่ะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการอะแต่ว่า เขามีความกลัวและกังวลบางอย่างเพราะว่าการการเลี้ยงลูกมันเหมือนซื้อหวยนิดนึงอะเราไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ลูกได้รับไปในวันนี้ที่เราแบบฟูมฟักเขาโรงเรียนที่เขาเรียนใดๆก็ตามมันจะพาเขาไปถึงจุดไหนในอนาคตอย่างเงี้ยเขาจะเติบโตแข็งแรงหรือว่าเกิดบาดแผลนในใจเราไม่รู้เลยอะดังนั้นถ้าเราเลือกได้เราก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกอะพอมันเป็นคําที่แบบดูค่อนข้างแรงอะเราก็ มันมันน่าสนใจเราก็เลยลองแบบเอามาดูเว้ยว่าไอ้คำว่าคุณภาพชีวิตเด็กคุณภาพชีวิตลูกเนี่ยในทางแบบในทางหลักการแล้วอะ่ะเออมันมันมันน่าจะหมายถึงอะไรบ้างเนาะมันหมายถึงแบบแ,บบแค่โรงเรียนแค่โรงเรียนที่ที่ดีแล้วแพงที่มีสังคมที่ดีให้ลูกหรือว่าที่อยู่อาศัยที่แบบเฮ้ยราคาราคาสูงหน่อยปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมี เอาแบบเบสิกเลยนะมันมีองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กก็คือยูนิเซฟถูกไหมคะเขามีการออกอ,อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฉันจริงจังมากฉันพูดเลยคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะพูดกันลอยๆได้อะเลยอยากลองหาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วพวกองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่เขาทำงานเกี่ยวกับเด็กอะเขามอง children rights อ uh, ่ children rights ยังไง มองในมุมไหนสิทธิพื้นฐานของเด็กๆที่ควรจะได้อะไรเงี้ยคืออะไรดังนั้นอ่ายูนิเซฟอ่ะเขาก็ออกมาเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กปี2532ก็ประมาณกี่ปีสากว่าปีมาแล้วจริงๆมันมีทั้งหมด54ข้อแต่ว่าเมื่อกรุ๊ปิ้งมันดีๆค่ะมันจะครอบคลุม4ด้านอันแรกอ่ะคือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดก็คือเด็กๆจะต้อง มีสิทธิที่จะได้เกิดมามีชีวิตรอดได้รับการจดทะเบียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้สัญชาตไิได้ก็ตามอย่างถูกต้องและง่ายดายจากรัฐที่ดูแลเขาได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่นะไม่ถูกแยกจากครอบครัวได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะโดยรัฐมีหน้าที่ประกันสิทธิเหล่านี้และจัดหาบริการพื้นฐานต่างๆเพื่อให้เด็กได้มีชีวิตรอดและเติบโตอย่างแข็งแรงรวมถึงแบบน้ำไฟอะไรอยู่ด้วยนะ เจ็บป่วยต้องมีหมอให้มีอาหารที่มีประโยชน์ให้เขากินก็คือปัจจัยสี่แล้วว่าข้อนี้มันคือปัจจัยสี่ขอ,องกินเครื่องดุงโฮมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยสี่อันเนี้ยเด็กจะต้องได้รับต้องเข้าถึงได้ทุกๆคนจะต้องได้รับสิ่งนี้กลุ่มที่สองอ่ะคือสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองก็คือเมื่อเด็กๆเ,เขาเกิดและมีชีวิตรอดมาแล้วว่าสิ่งต่อไปที่เขาควรได้รับก็คือความปกป้องคุ้มครองแล้วว่ามันเหมือนในเนี้ย อ่าสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมของมาสโลปะ่ะใช่ไหมที่เราเคยเรียนกันสมัยแบบมหาวิทยาลัยเนาะที่ว่าเราต้องเต็มที่ข้างล่างก่อนแล้วเราค่อยขึ้นไปอ่ะพอเรามีปัจจัยสี่ที่จะดำรงชีวิตปุ๊บแน่นหนาเรียบร้อยต่อไปคือการปกป้องคุ้มครองเราต้องได้รับการคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจรวมถึงการใช้แรางงานผิดกฎหมายทํางานอันตรายหรือว่ามาขัดขวางการศึกษาอะไรเงี้ยต้องได้รับการคุ้มครองไม่ให้เขาได้รับสาร เค okay, มีสารมีพิษใดๆก็ตามสิ่งเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทั้งหลายทั้งปวงเด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งจากคนที่ดูแลเขาและจากทางกฎหมายอันนี้เป็นข้อที่สองนะคะที่ฉันจริงจัง,จงขึ้นเรื่อยๆข้อที่สามคือสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเพราะเขามองว่าเด็กก็คืออนาคตของสังคมดังนั้นการศึกษาและการพัฒนาจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเด็กๆจะต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ ปฐมวัยและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้รับขอบ้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลายโดยมีพ่อแม่เป็นคนคอยชี้นำถ้าเป็นเด็กพิเศษเด็กพิการก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันตามสิ่งที่เขาขาดหรือว่าสิ่งที่เขาต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอ่ะเขาต้องได้รับการดูแลตรงนี้อย่างเหมาะสมรวมถึงเขาต้องมีส่วนร่วมในในชุมชนในการดูแลเพื่อให้เด็กๆมีอนาคตที่ดีด้วย ค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเด็กๆเ,เนี่ยคือสมาชิกในสังคมอาจจะตัวเล็กแต่ก็มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมเสียงของเขาต้องได้รับการได้ยินอ่ะเออเราเรารับฟังเขาได้เราถามเขาได้เขาจะต้องมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่จะมีผลกระทบโดยตรงกับตัวเขาเออดังนั้นเนี่ยคือสี่สิทธิพื้นฐาน ที่จริงๆมันมีมีดีเทลแบบย่อยกว่านี้นะคะแต่ว่าเมื่อกรุ๊ปิ้งแล้วมันคือสี่ด้านที่เด็กมีสิทธิพื้นฐานที่อ่ะจะทําให้เขาเติบโตอยู่ในสังคมนี้ได้อันนี้เป็นในแง่แบบในมุมมองของยูนิเซฟเนาะมันเป็นเรื่องของเราว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิอีกอันนึงเราไปอ่านมาแล้วเราว่าน่าสนใจดีอันนี้เป็นองค์กรด้านสิทธิเด็กของไอร์แลนด์ก็เป็นคนที่ทํางานเรื่องนี้แหละอ่า Children Rights นี่ค่ะเขาก็บอกว่ามันมีสี่หลักที่ เราต้องดูแลเด็กก็คือหนึ่งคือจะต้องไม่เขาใช้คำว่า non-discrimination ก็คือแล้วว่ามันคือการการเคารพในความแตกต่างทั้งหมดที่เรามีว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กเพศอะไรเพศหญิงเพศชาย LGBT เด็กที่สีผิวแบบไหนสัญชาติเชื้อชาติภาษาศาสนาใดๆก็ตามจะต้องไม่มีนี่คือสิ่งที่เราต้องเคารพ เป็นสิ่งที่เด็กควรจะได้รับกันกันเคารพและปกป้องตรงนี้แล้วก็กข้อที่สองคือไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเรื่องของเด็กจะต้องเป็น primary consideration เขาใช้คำนี้เลยนะคือใช้ใช้ตัวหนาด้วยเน้นว่าเป็น primary consideration ยกตัวอย่างง่ายๆคือสมมติว่าปีนี้รัฐบาลจะต้องตัดงบประมาณจะตัดอะไรก็ได้ จะซื้อเรือดำอะไรเรือดำเครื่องบินหอ่อรถไฟห่ออะไรไม่รู้จะอะไรก็ตามแต่ตัดอะไรก็ได้แต่ห้ามตัดงบประมาณใดไๆก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยคือแบบคือหลักที่แบบว่ายืนเอาไว้เลยว่าแบบเด็กคือ primary consideration เราต้องเราไม่สามารถที่จะแบบไม่ลงทุนกับอนาคตของของเราได้อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามคือ เด็กจะต้องมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดและได้รับการพัฒนาอันนี้คล้ายๆกับของยูนิเซฟแล้วก็ข้อสุดท้ายคือเสียงของเขาจะต้องได้รับการรับฟังก็คล้ายๆของยูนิเซฟเหมือนกันอันนี้เราชอบเราชอบข้อสองของเขามากเลยเว้ยที่เขาบอกว่าเด็กคือ primary consideration ดังนั้นมันเหมือนเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องอะ่ะไม่ว่าเราจะกำลังตัดสินเรื่องอะไรที่ยากหรืออะไรก็ตามนะถ้าเรามีหลักการเนี้ยอยู่อะ่ะ เรามันจะทําให้เหมือนแบบเป็นไฟฉายส่องว่าเฮ้ยเราจะเดินไปตามเส้นทางนั้นแหละอ่ะอันนี้เป็นสองแง่มุมแล้วกับอีกอันนึงนี่ชินแบบชันทากันบ้านมาอย่างดีมากเลยเพราะว่าพอรู้สึกว่าอย่างที่บอกนะมันพอมันเป็นคําที่คำที่แรงและดูดูน่าสนใจอะก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นๆหรือว่าองค์กรนะเขามองเรื่องนี้กันยังไงทีเนี้ยอันนี้เราว่ามันเข้าใกล้คาว่าคุณภาพชีวิติตขึึ้นนนมาาอีกดงเเเยรไปจ เป็นเหมือนเป็นเปเปอร์หนึ่งขององค์กรที่ชื่อว่า b e r r y Street Childhood Institute นะคะ Institut e ของออสเตรเลียเขาชื่อของงานอันนี้ยชื่อว่า What Makes a Good Childhood ก็คืออะไรทำให้ชีวิตของเด็กคนหนึ่งดีอ่ะเออซึ่งอันนี้เราว่ามันก็คือสิ่งที่จะตอบไอ้ความสงสัยของเรานี่แหละเรื่องของคุณภาพชีวิตเด็กเนาะเขาก็มีการเขามีโหอลัมพบทอะไรมากมายเลยนะแต่ว่าสรุปสุดท้ายอ่ะ มันมีแฟกเตอร์ที่จะทําให้ชีวิตของเด็กอะ่ะมีเวลบีอิงอ่ะคือมีชีวิตที่ดีอะ่ะมันก็จะมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันข้อแรกที่สําคัญมากๆก็คือ r relationship with family and friends คือเราว่ามันคือรากฐานของทุกสิ่งแล้วว่ามันคือสิ่งที่หมอประเสริฐพูดทุกวันคือสิ่งที่คุณแม่คุณพ่อทุกคนยุคเนี้ยรู้หมดแล้วว่า พื้นฐานการเติบโตของคนเราอะรากฐานที่จะอยู่กับเราไปจนวันตายก็คือรากฐานทางใจอันเริ่มต้นมาจากครอบครัวนี่แหละครอบครัวในที่นี้คือไม่ได้แบบเราว่าเขาก็ไม่ได้ตีความว่ามันคือแคบจากพ่อแม่ด้วยนะถูกไหมมันก็คือใครก็ตามอ่ะที่เด็กเขาจะสามารถยึดเอาเป็น,เป,นเป็นหลักในใจได้อะค่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณคุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อ คุณแม่คุณแม่คุณแม่คนเดียวคุณพ่อคนเดียวคุณปู่คนเดียวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคือมันอะไรก็ได้ที่เด็กเขาจะนิยามคนคนนั้นหรือกลุ่มคนเหล่านั้นว่าเป็นครอบครัวสําหรับเขาอันเนี้ยคือคือข้อแรกที่สำคัญมากๆรวมถึงเพื่อนด้วยนะเฟรนด์ชิพเขาใช้คำว่า strong loving family and friendship มีเพื่อนที่พร้อมจะซัพพอร์ไปในทางที่ดีด้วยเออแล้วก็ ประสบการณ์ของการได้รับการการโดนบูลลี่แล,ล้วเราจัดการกับมันอย่างไรปัญหาของคอน FLICT ระหว่างเพื่อนและครอบครัวเขาผ่านผลในสิ่งเนี้ยปัญหาเราเนี้ยไปได้ยังไงเราเนี้ยมีผลกับคุณภาพชีวิตของเด็กทั้งหมดข้อที่สองคือ Sense of self ค่ะเขาใช้คำว่า Sense of self ว่าเขาน่าจะหมายความถึงแบบความรู้สึกว่าเด็กมองเห็นตัวตนของตัวเองอะ เออเขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับตัวเองว่าฉันทําอะไรได้บ้างฉันมีประโยชน์อะไรกับโลกใบนี้บ้างเขาได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่เขาอยากทำแล้วก็รู้สึกรู้สึกบีลองกับที่ที่เขาอยู่แบบที่ที่เขาอยู่ทุกคนมองเห็นเขาอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ความรู้สึกประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเหล่าเนี้ยมีผลกับเซลฟ์ทั้งหมดเลยมีผลกับตัวตนของเด็ก ข้อที่สามคือ good physical environment ค่ะก็คือเหมือนกับอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอะ่ะออบ้านจะต้องเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กปลอดภัยในที่นี้คือแบบคือทั้งไฟไม่ดูดไม่แบบน้ำไม่ท่วมไฟไม่ดูดไม่ใช่แบบว่าเดินไปแล้วก็พร้อมจะบมหัวชนโต๊ะตลอดเวลาและอีกทางนึ่งก็คือบ้านจะต้องปลอดภัยในมุมแบบจะต้องไม่มีใครแบบทำร้ายเขาอ่ะแบบว่ากลับมาแล้วแบบแมงจะต้องมีลุงคนนี้เข้ามาแบบ ทำลายจะต้องโดนลุงคนนี้แบบตีหรือว่าบางคนโดนลุ้งละเมิดทางเพศอะไรเงี้ยบ้านจะต้องเป็นที่ปลอดภัยทั้งในทั้งในเชิงฟิสิกส์จริงๆกับทั้งในเชิงเนี้ยในเชิงแบบการโดนทําลายจากคนที่อยู่ในบ้านนะคะเออบ้านจะต้องเซฟตี้แอนด์เียวริตี้แล้วก็เหนือไปจากความปลอดภัยนั้นก็คือบ้านจะต้องสนุกด้วยนะเป็นที่ที่อยากจะกลับบ้านอะ่ะเออแร้ว่าเอาง่ายๆคือเป็นที่ที่แบบอยากจะกลับบ้านอ,อืมแล้วก็ ข้อถัดไปคือ independence คือเขามองว่าเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีอะค่ะคือเขาสามารถที่จะมีส่วนในการ make choice ใน everyday situations and have some control over their own lives ก็คือเขาสามารถเลือกเลือกในสิ่งที่เขาที่เขาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทำ ที่มันเกี่ยวกับตัวเขาได้วันนี้อยากกินอะไรเขาสามารถออกเสียงส่งเสียงออกไปแล้วแล้วผู้ใหญ่ให้ในสิ่งที่เขาอยากได้อยากไปเที่ยวที่ไหนผู้ใหญ่รับเอาสิ่งนี้มาอยากแต่งตัวแบบไหนอยากได้อะไรอยากทําอะไรอยากอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคืออินดี e พ d เดน e ์คือเขามีเขาสามารถมีส่วนร่วมกับการได้ออกเสียงได้ a ม e d ด c i ิชันเล็กๆน้อยๆหรือใจใหญ่ก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขามีเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกข้อหนึ่งคือความสุข คือเขาจะต้องรู้สึกมีความสุขสนุกกับการได้อยู่ในที่ใดๆก็ตามในชีวิตเขาที่เขาได้ไปอยู่เออเดี๋ยวก่อนที่เราจะยังไม่จบนะไอ้แฟกเตอร์ที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งอ่ะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีอ่ะยังไม่จบนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะเพราะเทรนด์ไม่ใช่เรื่องของกระแส แต่เป็นทิศทางแห่งอนาคตที่ทุกคนต้องเรียนรู้เปลี่ยนแปลงและปรับตัวเองเพื่อให้เอื้อต่อการทำธุรกิจของคุณ The Future Site รายการอัปเดตเทรนด์ใหม่รู้ทันสัญญาณอันตรายพร้อมเล่ากรณีศึกษาสนุกๆที่จะช่วยให้ทุกท่านทันต่อทุกเทรนด์แบบไม่ตกยุคก,กับผมดรไก่ ai, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุลเชษมงคลฟังเทรนด์พร้อมกันทุกวันพฤหัสบดีผ่านแซลมอนพอดแคสตในทุกช่องทางครับ มาต่อกับประเด็นที่บอกว่า what makes อ่ o d c h i l d h o o d ใช่ป่ะวะ่าเออวัด <laughs> เ a ็กซ์เลยกู h ดช d ต่อจากเมื่อกี้มันเยอะมากเลยเนาะแต่ว่ามันคือมุมมองอันนี้เป็นเป็นทั้ง perspective ของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ด้วยนะคือเขาได้สรุปมาแบบนี้ข้อถัดมานะคือเขาใช้คำว่า resilience resilience มันเหมือนเป็นการแบบความยืดหยุ่นแล้วก็รู้ว่าจะ จะดีลกับสิ่งที่ตัวเองเจอยังไงคือการผ่านผลการก้าวข้ามการ m มูฟออนอ่ะเออแล้ว,ว่า Resilience มันความหมายมันถ้าให้เข้าใจง่ายอาจจะเป็นประมาณเนี้ยนะอ,อ่าเช่นเขาเขาเจอความผิดหวังได้เจอความเศร้าได้เจอความโกรธได้แต่ว่ามันเพราะมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตถูกไหมแต่ว่าเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตที่ดีอะ่ะคือเด็กที่สามารถ ก้าวข้ามมูฟออนจากไอสิ่งเหล่านั้นะไปเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตต่อได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เก็บเอาความเศร้าวความผิดหวังความล้มเหลวเหล่านั้นแบบจมจมจมอยู่แล้วก็เราก็พอมูฟออนไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่สามารถจะเติบโตและพัฒนาได้อันนี้คืออีกหนึ่งข้อสําคัญแล้วว่าทักษะ Resili เ n c e เป็นสิ่งที่คนเริ่มพูดถึงในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆว่าเราเด็กในยุคหน้าจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้ Resili e อ c e ต์รีสิลิเอ็นตแล้วก็ Gri t ก็คือความแบบไม่ย่อท้ออะไรเงี้ยเออสองอันเนี้เป็นเป็นสกิลที่กําลังได้รับความสนใจเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสักอีพหนึง่งอาจจะว่าด้วยสองสิ่งนี้อะไรงี้เนาะถัดมาอีกข้อหนึ่งคือเรื่อง education and learning หรือว่า s c h o o l เขาจะต้องสนุกกับโรงเรียนนี่เป็นแบบพื้นฐานเลยได้รับโอกาสจากโรงเรียนได้รับโอกาสในการทำอะไรก็ตามคือไม่ใช่ไปโรงเรียนแล้วก็แบบ โดนอีกนอจากทุกสิ่งเรานึกออกนึกภาพออกเหมือนกันนะคือแบบว่าอย่างเราอะอาจจะโชคดีในมุมที่ว่าเป็นคนแบบเจอเจออะชอบเสนอหน้าอะไรเงี้ยดังนั้นมันจะได้รับโอกาสไม่ยากหรือบางทีก็คือเอาตัวเองเข้าไปหาโอกาสเลยเช่นครูบอกว่าใครจะไปดูงานตอนนั้นมีช่วงหนึ่งคุณครูชวนไปดูงานที่โรงเรียนสวนกุหลาบเงี้ย ก็ยกมือคนแรกเลยเพราะว่าอะไรเป็นโรงเรียนชายล้วนอยากไปอยากเจอผู้ชายก็เลยยกมือนั่นแหละคือเป็นเป็นผู้ยกมือเพื่อหาโอกาสตรงนี้แต่ว่าเราว่ามันมีหลายคนที่รู้สึกว่าโรงเรียนไม่ใช่ที่ที่เขามีโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงมีโอกาสที่จะได้แสดงความเป็นตัวของตัวเขาเองอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าต้องได้เป็นตัวแทนไปแข่งอะไรขนาดนั้นนะแต่แค่โอกาสที่จะแบบ ที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิดโอกาสที่จะยกมือแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนบางทีมันอาจจะยังไม่มีด้วยซ้ําการโดนบุลลี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีผลกับคุณภาพชีวิตของเด็กเหมือนกันหรือว่าการที่เด็กจะต้องออกจากระบบโรงเรียนไปกันบ้านมีผลมากๆนะคะถัดมาคือ participation และ community เขาจะเด็กๆจะต้องได้มี ส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนกับสังคมกับชุมชนที่เขาอยู่แล้วก็และจริงๆแล้วเด็กๆก,ก็อาจจะอยากมีส่วนร่วมนันด้วยซ้ำอะเราว่าความเป็นสัญชาติสัญชตาตญาณความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์เนาะเราลองนึกภาพแบบหมู่บ้านอะ,หม,นอะหมู่บ้านจัดสรรเรานี่แหละเวลาปีใหม่เงี้ยปีใหม่สงกราน่ะแล้วหมู่บ้านมันจะชอบจัดงานใช่ปะ่ะคนที่สนุกที่สุดคือใครคือเด็กเพราะว่าเหมือนเขาได้เจอขนาดเอาแค่ลูกเราเลยนะแบบ ตอนเย็นบางทีกลับบ้านมายเงี้ยข้างนอกบ้านก็จะเป็นแบบเด็กรุ่นพี่แม่งเล่นกันอยู่ในซอยบ้านอ่ะว้าวกเว,ก,วกเวกเนี่ยซึ่งแบบมันเป็นพี่ที่โตอ่ะ ตเลยอ่ะโตแบบ, 8, 9, บแปดเก้าขวบอะไรเงี้ยลูกเรามันก็จะมีความแบบไปยืนเกาะประตูอเอ้ยอยากเล่นอยากเล่นเออคือถ้าวันไหนที่มันมีเด็กเล็กอยู่บ้างอ่ะก็ออกไปเล่นด้วยหรือบางวันที่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยแม่จะทํากับข้าวแล้วให้เลือกนะว่าจะไปเล่นแต่ถ้าไปเล่นคือแม่ไม่ทํากับข้าวแนละแม่ไม่มีคนแบบไม่มีใครดูหนูอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็จะเข้ามาช่วยเราในครัวแต่ว่าเราว่าด้วยสัญชตาตญาณอ่ะเราอยากออกไปแบบมิงเกิลอยู่แล้วอยากไปสมาคมอ่ะไออยากเล่นด้วยค่ะแม่จะเล่นกับ อีพวกพี่เหล่านั้นไม่ได้ก็เหอเล่นวิ่งตามๆเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กอยากมีส่วนร่วมในในสังคมในชุมชนของเขาอยากรู้ว่าความเป็นไปของชุมชนมันเป็นยังไงถัดมาคือ feeling safe เขาบอกว่ามันคือการ being protected from harm and neglect ก็คือเด็กจะต้องถูกปกป้องจากการถูกทอดทิ้งหรือว่าจากการพยันตรายใดๆก็ตามอ่ะเขาจะต้องรู้สึกปลอดภัย ในทุกที่ที่เขาอยู่อยู่ในสังคมที่ที่เขาเดินไปไหนมาไหนได้โดยที่แบบโดยที่ไม่ต้องรู้สึกกลัวตลอดเวลาอ,อแล้วว่าประเทศอย่างแบบเราจะได้เห็นอย่างญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเดินไปโรงเรียนด้วยตัวเองตั้งแต่ประถมหนึ่งเด็กปหนึ่งก็คือพ่อแม่ไม่ต้องเดินไปส่งเด็กอนุบาลแม่ยังเดินไปส่งถูกไหมคะแต่ว่าพอขึ้นปหนึ่งปุ๊บเด็กญี่ปุ่นก็จะถ้าเราแบบเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็จะได้เห็นเด็กญี่ปุ่นปหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ใส่หมวก สีเหลืองแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเขาจะมีผ้าคลุมสีเหลืองเอาไว้เป็นเหมือนแบบสัญ,ญลักษณ์ที่คนทั้งประเทศรู้กันหมดว่าไอ้สัญ,ญลักษณ์สีเหลืองเนี้ย มันคือเด็กป .1 นนที่เพิ่งเดินไปโรงเรียนเป็นปีแรกเป็นครั้งแรกดังนั้นถ้าเราเจอเด็กพวกเนี้ต้องเข้าไปช่วยนะซึ่งในอีกทางหนึ่งบางคนก็จะบอกว่าแต่ว่าสําหรับคนที่แม่งแบบจิตใจไม่ค่อยดีอ่ะก็จะแบบอ้าวไอ้พวกนี้เป็นเหี่อกูอแต่มันก็เป็นคนส่วนน้อยไงเออคนส่วนใหญ่ก็คือวิลลิ่งที่จะช่วยเหลือมันคืออมมูนิตี้อะว่าอ่าโอเคถ้าเราเจอเด็ก หมวกเหลืองกระเป๋าเหลืองกําล,กลังแบบเฮ้ยทําไงดีวะแบบเดินไปทางไหนอ่ะเราก็จะเข้าไปถามหนู oo, เป็นยังไงอ่ะไปเดี๋ยวคุณตาพาไปนะอะไรแบบเนี้ยนี่คือสังคมที่ให้ความปลอดภัยกับเด็กได้หรืออย่างอีกหลายๆประเทศเลยที่เด็กๆเ,เขาเดินไปโรงเรียนขี่จักรยานไปโรงเรียนด้วยตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะมันคือมันคือสังคมที่พ่อแม่ไม่ต้องคอยแบบเป็นห่วงตลอดเวลาขับรถไปส่งถึงหน้าประตูโรงเรียนเพราะว่าเพราะกลัว คือไม่ไว้ใจทั้งสังคมแล้วก็ไม่ไว้ใจลูกตัวเองด้วยว่าแบบส่งหน้าประตูแล้วมันจะแบบแอบ,บโดดไปที่ไหนอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันมันเป็นความแบบความรู้สึกไม่เซฟในทุกส่วนอะในทุกฝ่ายอะ mm hmm. ถัดมาอีกหนึ่งข้อคือเรื่องของ health and appearance ก็คือเด็กจะต้องได้อยู่ในสุขภาพที่ดีอะคะ่ะได้รับการดูแลเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือ money and possessions คือ เขาเขียนไว้ว่าต้อง have having enough money for a decent standard of living for the family เขาบอกว่ามันเป็นเขาจะต้องได้รับได้รับเงินบนพื้นฐานที่ว่าครอบครัวของเขาอะ a อ f o r รแค่ไหนไม่ใช่ว่าแบบมันไม่สามารถเซตมาตรฐานได้อยู่แล้วอะว่าเด็กคนนี้จะต้องได้เงินไปโรงเรียนหนึ่งร้อยบาทหรือสิบาทหรือหนึ่งพันบาทมันมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมแต่ว่า ครอบครัวจะต้องมีความสาม,มารถในการให้เด็กอะมีมีเงินให้เด็กไปเพื่อออกไปใช้ชีวิตแล้วก็เขาบอกว่า enough money to live among the i r peers without shame คือเขาจะต้องมีเงินไปโรงเรียนในแบบที่ไม่รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมกูได้น้อยอย่างเงี้ยเออมันมีความแบบเปรียบเทียบกันคือคือเป็นห่วงไปจนถึงขั้นนั้นเลยค่ะแล้วก็ เพราะว่าบางทีเงินมันก็มีมีส่วนในการที่เขาเ,าเขาต้องใช้ซื้อของเครื่องเขียนอะไรบ้างในห้องในเวลาไปโรงเรียนอะไรของเขาเนาะเด็กก็มีสังคมดังนั้นครอบครัวก็มีหน้าที่ที่จะต้องจัดการเรื่องไฟแนนเชียลเหล่านี้ให้กับเด็กเหมือนกันเหล่านี้คือมุมมองของหลายหลายองค์กรที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่มองว่าสิ่งที่เด็กควรจะได้ สองอันแรกเราพูดในมุมของสิทธิเด็กนะสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทั้งในมุมของยูนิเซฟแล้วก็มุมขององค์กรด้านสิทธิเด็กที่ไอแด์จริงๆทุกประเทศมันก็คงมีแหละเอออย่างของไทยอ่ะเท่าที่หาก็คือเขาก็จะอ้างอิงตามยูนิเซฟเหมือนกันส่วนอย่างไอของออสเตรเลียที่ว่า w h a k e s a good c h i ชา h o o d มันก็จะมองละเอียดลงไปหน่อยมองมองในมุมความเป็นแบบเป็นปัจเจกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เด็กต้องการมันก็ มันก็คือเรื่องพื้นฐานอ่ะมันก็คือเรื่องแบบความรักความเข้าใจการได้เติบโตและพัฒนาพอเราหาข้อมูลพออ่านเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันทําให้เรานึกถึงนอกจากแค่เรื่องของคุณสาราเราก็ยังนึกถึงข่าวอื่นๆอีกทั้งหมดเนี่ยมีสามเรื่องด้วยกันสามข่าวที่อยู่ดีๆก็ป๊อปอัพขึ้นมาในในช่วงเวลาใกล้ๆก,กันเนี่ยแล้วเราว่ามันมีความเชื่อมโยงกันบางอย่าง ข้อแรกไอะกลับมาที่เคสของซาร่าไมคก่อนแล้วก็แล้วก็น้องเราว่าอย่างที่บอกว่าในมุมของพ่อแม่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดบนพื้นฐานของประเทศเราเนาะบนสังคมเราอะแน่นอนว่าเรายังมีความเหลื่อมล้ำในการศึกษาแบบเยอะมากอะแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราแก้ด้วยตัวเองได้อะ่ะเราเข้าใจเลยอะเราเราแก้ด้วยแก้ที่ใจเราได้ แก้ได้ที่ใจแต่ว่าบางทีมันอาจจะเออใหญ่โตเกินไปกว่าที่คือถ้าระบบมันไม่แก้เราแก้ไม่ได้จริงเอออันนี้เราเราว่าเป็นสิ่งที่แบบต้องก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ะเออว่าอืมไม่รู้จะทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเอ่อไอคุณภาพคําว่าคุณภาพชีวิตท,ที่คุณสาราหมายถึงอ่ะก็คือเนี่ยแหละหมายถึงว่าคุณสาราพูดอย่างหนึ่งประมาณว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในโรงเรียนที่ ค่าเธอมันอาจจะถูกลงมาหน่อยสังคมมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกเขาก็อาจจะต้องเผชิญกับการแบบซุบซิบดินทาจากเพื่อนบางทีอีแม่เพื่อนก็จะแบบหนีไปถามเพื่อนแกสิเพื่อนแก,เ,นแกเป็นลูกไม้กัสซาร่าใช่ไหมก็ <laughs> จะต้องเป็นคุณแม่คุณแม่ใส่เสื้ออย่างเงี้ยหรอแล้วก็ใช้ให้ลูกตัวเองไปล้วงความรับมาจากลูกของไม้ซาร่าอะไรอย่างเงี้ยหรอเขามองแบบนั้นเ,เขามองว่าสังคมพอแบบ พอราคามันจ่ายถูกจ่ายน้อยหน่อยสังคมมันก็อาจจะไม่ค่อยดีดังนั้นอ่ะถ้าลูกอยู่ในโรงเรียนอินเตอร์ที่แบบดีๆอ่ะเขาก็มันก็จะเป็นสังคมแบบมีแต่ฝรั่งฝรั่งมันไม่สนใจหรอกซึ่งแบบเอาจริงไปดูโรงเรียนอินเตอร์มาก็หลายที่อ่ะหลังๆก็ เห็นแต่คนไทยก็ไม่ค่อยเห็นฝรั่งเท่าไหร่ก็ฝรั่งมันก็มีแต่ว่าเขาไม่คือโรงเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ที่มีเด็กฝรั่งอะ่ะก็จะอัดแน่นไปด้วยเด็กฝรั่งเลยอะแต่มันก็จะมีโรงเรียนอินเตอร์อยิ่งแบบหลังๆที่เปิดใหม่เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เห็นมีแต่คนไทยน,นะดังนั้นเราว่าไอ้ข้อที่บอกว่าแบบเออเป็นสังคมที่มีแต่ฝรั่งอาจจะไม่ใช่อะแต่ว่าอาจจะเป็นไมซ์เซ็ต แบบฝรั่งหรือเปล่าที่แบบว่าไม่สนเรื่องใครเรื่องมั่นอะไรเงี้ยอ่ใครแก้ครอบครัวแกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเออข้อน,นี้เรามีความกังขานะเราสุกว่าทําไมได้หรอกอถ้าเป็นพื้นฐานยังเป็นคนใดอยู่อ่ะมันก็ยังมีความแบบอยากแบบกดซิบอยากจะแฉอะไรเงี้ยเออดังนั้นอ่ะในในเรื่องเนี้ยเราว่าอืมอาจจะแบบแก้ได้ยากอ่ะในในแง่ที่ว่าเราเรากลัวลูกเราจะโดนซุบซิบดินทาอะไรเงี้ยนะคะแล้ว บวกกับอีกหนึ่งอย่างว่าเราเราเองก็เอาลูกออกมาอยู่ในแบบในสปอตไลท์ขนาดนี้ออกมาเป็นข่าวขนาดเนี้ยอยู่ตรงไหนอ่ะก็มันก็ต้องโดนอยู่แล้วไปกินข้าวที่มกกบางนาก็าต้องมีคนซุบซิบอยู่แล้วนึกออกไหมคือม,มันมันมันไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนที่ราคาถูกหรือราคาแพงแล้วอะแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของคุณภาพการศึกษาอะไรเงี้ยอ่ะมันมีผลมันก็คงมีผลจริงๆเพราะว่า โรงเรียนอินเตอร์แบบอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์จริงๆเขาก็จะมีหลักสูตรเลยของเขาแล้วก็อย่างน้อยก็คือเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษแบบแบบภาษาอังกฤษเลยอ่ะเออคือเหมือนก็คือใช้ภาษาอังกฤษและเรียนภาษาไทยเป็นวิชาเสริมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอย่างโรงเรียนที่คุณไมคอ,อ้างอิงมันก็จะเป็นแบบไบลิงกั้ถูกไหมคะความไบลิงกัวก็คือมันก็จะมีวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทยที่ไม่ใช่วิชาภาษาไทยอ่ะเช่นเราอาจจะเรียนอะไรวะ เรียนวิชาพระพุทธศาสนาเรียนวิชาสังคมอะไรเงี้ยเป็นภาษาไทยแต่ว่าในอีกทางเราก็จะเรียนอีกหลายๆวิชาเป็นภาษาอังกฤษก็คือใช้กันควบคู่กันไปเออแต่ว่าอย่างเราอะเราเคยเราหลานเราก็เรียนโรงเรียนแนวเนี้ยโรงเรียนแบบไบลิงกั้อะไรเงี้ยล้วก็เคยไปแบบไปดูเอ่อกันบ้านเปิดหนังสือมันดูดูกันบ้งกันบ้านอะคือหลานใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะแบบว่าถ้าท่านยึดนเอาเรื่องสำเนียงอ่ะสำเนียงดีเลยแล้วก็ พูดได้คือมันโต้ตอบกันอยู่ปสี่อย่างเงี้ยปสี่ปสองคุยกันภาษาอังกฤษได้ปกติแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่มันอยู่ในกันบ้านหรือว่าหนังสือเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันคือหนังสือเรียนไทยเวอร์ชันเขียนเป็นภาษาอังกฤษอะสอนแบบไทยในภาษาอังกฤษอ่ะซึ่งมันยังเราเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีมีไมซ์เซตของความเป็นแบบที่โรงเรียนอินเตอร์ให้อะเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเราจะเอาแค่ภาษาได้ภาษาได้แน่แต่ว่าในเชิงความ ตั้งคำถามอย่างเงี้ยการการตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราเราเรียนสิ่งนี้ไปทําไมหรือว่าทําไมเราต้องรู้สิ่งนี้อย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ต่างจากที่เราเรียนมาเออนึกออกไหมคือวิธีการวิธีการสอนหรือว่าเนื้อหาในวิชาเนี่ยมันมันเหมือนเดิมเหมือนสมัยเราเรียนอย่างนั้นเลยเหมือนเลยแค่เปลี่ยนว่าสอนกันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองซึ่งสําหรับเราอะเราว่าอยู่ที่พ่อแม่และว,ว่าจะชั่งน้ําหนักไปทางไหนคือถ้ารู้สึกว่า เอาแต่ภาษาก่อนภาษาต้องดีไปก่อนอะได้ก็เรียนแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบไมเซ็ตเอาวิธีการการสร้างเด็กที่จะแบบที่จะมีความคิวรีสนิดนึงอะมีความแบบอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนอยากตั้งคําถามอะไรเงี้ยบางทีแนวทางการสอนแบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้ให้ขนาดนั้นมันมันยังมีความเป็นเป็นโรงเรียนแบบที่เราเรียนมาเออมันมันไม่ได้แตกต่างขนาดนั้นนะอันนี้แต่นี้เป็นการมองแบบที่ไปสังเกตการ อ่านหนังสืออ่านกันบ้านแล้วก็คุยกับหลานอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ายังไม่เคยไปนั่งเรียนเดี๋ยวตรงนั้นจริงๆนะคะกะ็มาแชร์กันได้ก็เลยคิดว่าสำหรับแม่สำหรับคนเป็นแม่ที่ลูกเคยได้ในสิ่งที่ดีที่สุดมาตลอดหรืออย่างเช่นที่เขาบอกว่าห้องพักใช่ไหมเขาไม่มีบ้านอยู่ในกรุงเทพแล้วก็คุณไมค์ก็เลยเสนอว่าเฮ้ยงั้นเราแบบเช่าห้องพักไหม เป็นเสนอคุณไม้เขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาว่าก็เสนอไปเยอะมากมีหลายเรทราคาเลยตั้งไม่ใช่ว่าให้แค่สี่พันนะหลักหมื่นก็มีอะไรเงี้ยแต่เขาดูแล้วว่ามันอยู่ได้มันก็จะย้อนกลับมาที่สิ่งที่เด็กควรจะได้ที่เราเล่าไปเมื่อกี้ว่ามันก็คือเรื่องของความปลอดภัยอะเซนซอร์ฟเอ่เซฟตี้อะของว่าเราประเทศเราบ้านเราอะให้เด็กได้มากขนาดไหนบางทีความกังวลของแม่มันคือแบบ เฮ้ยห้องราคาสี่พันมันอยู่ในย่านไหนมันแบบเดินเข้าซอยซอยเป็นยังไงซอยเปลี่ยวแถวนั้นมีแบบมีชุมชนเป็นยังไงหรือไม่มีเลยมีแต่ทุ่งหญ้ารกร้างคือมันนึกออกไหมคือมันยังมีความแบบกังวลในสภาพแวดล้อมเหล่านั้นอยู่อแล้วว่าไอตัวตึกคอนโดอ่ะมันอยู่ได้อยู่แล้วถูกปะมันแบบสมัยนี้คอนโดมีฟิตเนสสระว่ายน้ำมีสนามเด็กเล่นทุกที่แต่ว่า ไอ้รายล้อมอ่ะการเดินทางการลูกจะลงมาไปเซเวน่นแล้วระหว่างทางไปเซเวน่นมีอะไรอยู่ในนั้นดูแถวนั้นบ้างมันมันต้องคิดเป็นสิ่งที่พ่อแม่ก็คิดเพราะว่าเรามีหน้าที่ที่จะปกป้องลูกถูกไหมคะปกป้องลูกให้พ้นจากพยันตรายทั้งปวงดังนั้นไอ้ไอที่อยู่ของเขาอะ่ะมันก็มันก็สําคัญอ่ะอันนี้เราก็เห็นด้วยนะว่าว่าราคาถ้าราคาถูกแล้วมันได้ความปลอดภัยเหล่านั้นเออก็โอเคก็คือถูกและดีแต่ว่าถ้าเกิดเฮ้ย มันเพราะว่าอย่างคุณหมายก็จะพูดมาอันหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมอยู่ได้ลูกก็ต้องอยู่ได้เราเรารู้สึกว่าในแง่ความสมถะใช่แต่ว่าอ่ะในเชิงความปลอดพงปลอดภัยเราก็อาจจะต้องต้องช่วยกันดูให้ลูกว่ามันปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าบริบทประเทศเราอะ่ะมันไม่เหมือนที่อื่นที่มันอาจจะพัฒนามากกว่านี้แล้วอืดังนั้นเราว่าทั้งหมดอะ่ะมันคือความรักของพ่อแม่เราว่าเคสของน้องคนเนี้ยมันเป็นเคสที่แบบความรัก จากต่างมุมอ่ะเป็นแม่ก็รักแม่ก็มีวิธีการแสดงออกความรักในแบบของแม่พ่อก็มีวิธีการแสดงออกความรักในแบบของพ่อเหมือนกันคือเด็กก็มีความโชคดีที่ได้อยู่ในในคนที่รักเขาอะค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอีกหนึ่งสิ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่านะแต่เราก็อยากแชร์ในมุมของเราเหมือนกันคือมันก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่า เหมือนกับน้องอ่ะพูดบางคําออกมาที่ดูแล้วมันไม่น่าจะใช่คําที่เด็กจะพูดได้เองเช่นแบบว่าโดนพ่อเตะออกมาจากคอนโดนู่นนี่พ่อไม่รักแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยถ้าไปหาหมอคุณหมอเด็กนักจิตวิทยาเด็กใดๆทั้งหลายทุกคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทําไม่ได้มันอันนี้เราว่ามันเป็นข้อเท็จจริงทางทางการแพทย์ทางจิตวิทยาที่ที่ไม่ต้อง ไม่อาจจะไม่ต้องถกเถียงอ่ะเออว่าเฮ้ยเราทําไม่ได้ถ้าไปอ่านหนังสือหมอประเสริฐหมอก็หมอประเสริฐก็จะพูดประมาณว่าพ่อแม่ไม่มีหน้าที่ที่จะไปใส่ร้ายใดๆที่ลูกอ่ะ,อะพ่อแม่ลูกเป็นเหมือนสามเหลี่ยมและลูกอ่ะจะลุกอัพทูพ่อและแม่เสมอลูกจะเฝ้ามองความสัมพันธ์ของพ่อและแม่เสมอดังนั้นบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ต้องสอนไม่ต้องทําอะไรเขาเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดว่าลูกเห็นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ดีเขา เขาจะมีชีวิตที่ที่มั่นคงโดยอัตโนมัติเองอะเพราะเขารู้สึกว่าอ๋อโอเคคนคนข้างบนเขาอะคนข้างบนคือพ่อกับแม่เขาอะยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่ความสัมพันธ์ที่ดีในแง่นี้คือไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าต้องอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยนะคืออาจจะแยกกันอยู่ก็ได้แต่ว่าเขาก็ยังเป็นพ่อแม่ของเราอยู่เขายังเป็นพ่อที่เราที่เราลุกอัพอ่ะเป็นพ่อที่เราเคารพเขายังเป็นแม่ที่เราเคารพอยู่อะไรเงี้ยโดยส่วนตัวเราอ่ะ คุณแม่เราอ่ะคือคุณแม่เรากับคุณพ่อก็แยกกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วคุณแม่อาจจะเอออาจจะเป็นสิ่งที่แม่ทําผิดคือแม่ก็จะชอบแบบพูดสิ่งไม่ดีอ่ะเกี่ยวกับพ่อให้เราฟังซึ่งตอนเราเป็นเด็กอ่ะแม่คือไอดอลถูกไหมแม่และพ่อคือไอดอลของเราเราฟังแต่แม่ฟังแต่พ่ออยู่แล้วอ่ะคือเรายังเรายังไม่ได้บริหารวิจารณญาณของตัวเราเองได้อ่ะเออดังนั้นเราก็จะเชื่อโอ,โอู้ใช่โอ้แม่จริงด้วยค่ะแซ่บมากเงี้ยก็ก็คือรับ มาจากแม่ไปเยอะมากจนมันทําให้ทัศนคติที่เรามีต่คอคุณพ่อมันไม่ดีเรายอมรับเลยว่าเราได้รับการเหมือนแบบเหมือนเรารับสื่อสารครั้งเดียวเหมือนเราเปิดทีวีช่องหนึงน่งนึกออกที่เราจะชอบแบบถ้าพ่อแม่ที่บ้านเปิดทีวีช่องนี้ก็คือเขาเหมือนโดนสะกดจิตก็เนี่ยเหมือนกันเลยเว้ยเหมือนเรากาลังเปิดทีวีแค่ช่องเดียวแล้วก็โดนแบบโดนโดนใส่เมสเซจอะไรที่มันแบบไม่ดีไม่ดีว่าร้ายว่าร้ายว่าร้ายเราก็สุดท้ายก็เลยทําให้เราอ่ะไปมอง คนอีกคนหนึ่งอะไม่ดีไปเลยทั้งๆท,ท,ที่อีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบแบบแก้ตัวหรืออะไรด้วยซ้ำหรือบางทีเขาเขาแค่มาหาเราเราก็ทําท่าปั้นปึงใส่เขาแล้วอะไรแบบเนี้ยพอโตขึ้นมาหน่อยพอเริ่มได้ใช้ความคิดของตัวเองมากขึ้นอ๋อเออจริงๆเรามองคนในมิติที่มันแบบหลากหลายกว่าเนี้ได้อ่ะเออแเราก็อย่างไอ้เรื่องที่ว่าเด็ก พูดเด็กฟังแม่พูดแล้วเอาไปพูดต่ออันนี้ก็จริงมากเลยว่าคือแม่เราก็เคยเมานังก็เคยเมาแบบเอ,อเพื่อนหรืออะไรสักอย่างอะ่ะแบบเหมือนคือเขาคงเป็นเชิงแบบว่าอยากหาเพื่อนคุยเขาก็เล,เล่าให้ฟังเช่นบอกว่าเนี่ยป้าเออะเขาอุ้ยเขาแบบเป็นคนพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแบบแล้วเราอ่ะมันมีวันหนึ่งที่เราอ่ะไปไปนั่งกินข้าวหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่กับโดยมีป้าเอเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วย เราอะก็พูดขึ้นมาเลยเว้ยป้าเอเป็นคนพูดเยอะคุณแม่บอก <c oughs> เป็นกู <c oughs> นี่คือแบบเป็นอีตัวปากโป้งของแท้คือแบบแม่ก็แบบตกใจขึ้นมาเว้ยว่าว่าเอา้ามึงพูดอะไรไการะเทศะอะไรเงรี้ยแต่ว่าเนี่ยเราจําได้เลยเป็นเหตุการณ์ที่เราจําได้แม่นเลยเว้ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบแล้วเราเองก็แบบอา้าวพูดไม่ได้หรอก็คุณแม่พูดอะเออแล้วก็ทําตัวใส่ๆเบลล์แล้วก็เดินจากไปจากตรงนั้นเนี่ยมันเด็กคือ เด็กเขาแอบสอบทุกอย่างเลยนะเขาจดจําทุกอย่างอะ่ะแล้วก็ดังนั้นเราจะฟีดอะไรให้เด็กอะ่ะเราต้องคิดให้ดีๆนะเหมือนอย่างสิทธิของเด็กเมื่อตะเกียที่เราเกินไปตอนแรกที่มันมีอันหนึ่งที่บอกว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับข่าวสารหรือว่าข้อมูลจากช่องทางที่หลากหลายแล้วว่านี่ก็คือเรื่องหนึ่งนะเด็กไม่ควรจะอยู่ในสถานะที่เป็นอยู่ตรงกลางของความขัดแยง้งแล้วก็ได้รับข้อมูลที่แบบโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้แก้ตัวได่ กลับลำอะไรเงี้ยเลยอ่ะเออแล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ต้องคอนเซิร์นิดนึงเหมือนกันอืมเพราะว่ามันมีผลก,กับกับการเติบโตของคนคนหนึ่งจริงๆเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเขาโตมาแล้วเขารู้สึกว่าเรามีคเวชชั่นกับพ่อหรือกับแม่เราโดยที่แบบเรายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรืออย่างเราที่ที่เคยรู้สึกรู้สึกนก่ทีบกับพ่อแต่พอวันหนึ่งที่แบบเออพยายามจะมามองเขาในใน,ในแง่ที่ดีขึ้นพยายามจะทําความเข้าใจเขาอะ อ้าวเขาไม่อยู่แล้ววะเขาเสียไปแล้ววะอ้าวช้าไปแล้วคือกลายเป็นว่ามันเหมือนพ่อเลยกลายเป็นคนที่เราไม่รู้จักไปเลยไม่รู้จักจริงๆอ่ะเออมันชีวิตมันอ้างว้างเหมือนกันนะเว้ยแบบเอ๊ะตกลงแล้วพ่อเราเป็นคนแบบไหนกันแน่นะที่แม่พูดมันถูกไหมอะไรแบบเนี้ยเออมันเราว่ามันเป็นแอบเป็นช่องว่างบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเหมือนกันดังนั้นอันเนี้ยเราว่าเรื่องของคุณซาร่าสุดท้ายแล้วว่ากลับมาที่เรื่องคุณภาพชีวิตของลูกอ่ะเราว่ามันคือ เขาควรจะได้อยู่ในสภาพสงบอ่ะสำหรับในเคสของเคสของเคสเนี้ยค่ะเขาไม่ได้ขาดอะไรอ่ะเขามีมีกำลังที่จะได้รับทุกสิ่งการศึกษาที่ดีการความเป็นอยู่อ่าบ้านที่พักอาศัยคือเราสึกว่าเขามีทางเลือกมันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแพงที่สุดแต่ว่ามันยังพอจะขยับตัวเพื่อที่จะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเท่าที่ครอบครัวจะจะเลือกได้อ่ะให้กับลูกเราสึกว่าเคสเนี้ยมันแก้ไม่ยาก แต่ว่าพ่อแม่อาจจะต้องแบบหันหน้าเข้ามาคุยกันโดยที่เหมือนอย่างที่ไอแลนด์นะเหมือนเหมือนอย่างเมสเดทที่ไอแลนด์องคอก์กรด้านสิทธิเด็กบอกว่าเด็กคือ primary consideration คือคำนึงถึงลูกให้มากที่สุดลูกในที่นี้คือมองให้เห็นถึงหวัวใจลูกนะไม่ใช่แค่ความสุขสบายของลูกอะ่ะเออแล้วเราว่าครอบครัวจะผ่านผลเรื่องนี้ไปได้อีกหนึ่งข่าวที่นึกถึงในช่วงนี้คือ การยกเลิกการสอบเข้าวปอนหนึ่งของสอพทเมื่อเห็นข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั้งคะเออซึ่งซึ่งยังไม่แน่ใจว่ามันผ่านในระดับแบบว่าคอรมออะไรอย่างนี้หรือ,อยังนะแต่ว่าเหมือนเหมือนทางหน่วยงานผลักดันเรื่องเข้าไปซึ่งจริงมันมันถูกพยายามจะผลักดันกันมาหลายปีแล้วเหมือนกันคือไอ้เรื่องการจริงๆก็น่าจะเป็นทักอีพีที่ยาวๆได้นะเนี่ยเรื่องการสอบข้าปอนหนึ่งอะแต่ว่าเอาเป็นว่าแบบสั้นๆช็อตคัดที่สุดก็คือ คนที่ทํางานด้านเด็กคนที่ผลักดันเรื่องปฐมวัยเนี่ยเขามองว่าการสอบเข้าปนหนึ่งอ่ะมันทํร้ายเด็กมากเกินไปมันเป็นการไปโยนภาระใดๆก็ตามลงไปที่เด็กอนุบาลซึ่งเป็นวัยที่ควรจะเติบโตอย่างอิสระเสรีได้เล่นเป็นอิสระโตเป็นเด็กอะ่ะโตอย่างเป็นเด็กเต็มที่แต่ตอนเนี้ยพอมันมีเป้าหมายว่าเฮ้ยจะต้องสอบเข้าปนหนึ่งที่โรงเรียนที่พ่อแม่อยากให้เข้าปุ๊บมันก็จะเป็นการนับถอยหลังทันทีว่าต้องเริ่มตั้งแต่อะไรเริ่มตั้งแต่กี่ขวบสองขวบสามขวบ จองโรงเรียนจองโรงเรียนติวต้องส่งเข้าไปติวนู่นนี่ทุกตึ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 กเพื่อที่จะไปที่เป้าหมายคือการสอบเข้าปนหนึ่งให้ได้มันเลยทําให้ภาพของเด็กที่ควรจะเป็นเช่นการได้เล่นอ่าได้เล่นวิง่งเล่นอิสระวิง่งเล่นข้างนอกปีนไปต้นไม้วาดรูประบายสีอย่างอิสระมันกลายเป็นว่าเริ่มต้องแบบอ่าเรียนอ่านให้ออกก่อนอ่าเขียนตัวเลขให้ได้บวกลบเลขอ่านคำสะกดคำฝึกมองมิติสัมพันนู่นนี่อะไรแบบเนี้ยมันมันกลายเป็นแบบ ถูกทุกอย่างถูกวัดผลไปหมดแล้วมันโยนความกดดันลงไปสู่เด็กที่มันจะทําให้เขาเหมือนแบบเสียสูญอะเพราะว่าประถมวัยมันคือวัยที่สําคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมซึ่งเราตัวเราเองก็คือคนที่โตมาแบบนั้นละโตมาแบบกับการสอบข้อปอนหนึ่งอะไรแบบเนี้เนาะชีวิตทุกวันนี้ก็เลยแบบงง,ง,งงๆมัวๆซัวเอออะทีเนี้ยทางหน่วยงานทางสพทเขาบอกว่าเฮ้ยปีเนี้ยจะยกเลิกสอบข้อปอนหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีอาจจะเป็นการจับฉลากหรือว่า สัมษณ์พ่อแม่เลยเนี้ยค่ะซึ่งถ้าในทางของคนที่ทํางานด้านปฐมวัยคุณครูอะไรแบบนี้เราว่าดีใจหรือว่าพ่อแม่บางส่วนอย่างเราตัวเราเองเราก็เอ้ยดีดีด,ดีแต่มันก็จะยังมีคําถามคือเวลาเราไปอ่านคอมเมนต์นะก็จะเห็นคอมเมนต์ที่แบบโอ้ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ใครมีเงินก็นได้เข้าคนไหนบ้านไหนมีเงินหน่อยใครแบบเจรจากเกง่งๆหน่อยหรือแบบงั้นเราจะทํายังไงให้เท่าเทียมมีคอมเมนต์ในเชิงแบบกระทบกระเทียบอะไรแบบนี้อยู่เยอะซึ่งแบบว่า เออเราก็รู้สึกว่ามันมันมีความน่าเศร้าแทนเด็กๆนิดนึงเหมือนกันอ่ะอืมคือเราเราเข้าใจเลยเว้ยว่าผู้ใหญ่จะมีความกังวลในมุมของผู้ใหญ่เพราะเรารู้สึกว่าโลกใบเนี้ยมันไม่ยุติธรรมมันมันไม่มีหรอกความยุติธรรมอะคนที่รวยเท่านั้นถึงจะได้ที่นั่งในที่ที่ดีๆโรงเรียนที่ดีๆก็คือต้องใช้เงินเข้าไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยต้องหาวิธีการที่มันแฟร์ที่สุดสําหรับ การเข้าไปมีที่นั่งตรงนั้นบ้างอะ่ะเออซึ่งมันก็คือการสอบนั่นเองแต่ว่ากรรมทั้งหมดมันเลยไปตกที่ลูกแทนว่าลูกก็ต้องแบบอ้ามันหนังเลียนนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในความแฟร์ของผู้ใหญ่อะ่ะมันอาจจะไม่แฟร์สำหรับเด็กอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันยังมันยังเราว่าหลายคนรู้ เข้าใจและเห็นความสําคัญของปฐมวัยมากๆแต่ว่าก็ยังมูฟออนไม่ได้จริงๆเพราะว่าระบบหรือว่าความเป็นไปในสังคมหรือว่าบ้านเรามันยังไม่เอื้อให้เราเชื่อใจระบบขนาดนั้นอะว่ามันจะไม่มีเรื่องเงินใต้โต๊ะเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะไม่มีเรื่องของเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมันเลยทําให้เราไปต่อไม่ได้แล้วคนที่ยังรับสิ่งนี้อยู่ก็คือเด็ก อยู่ดีนี่ก็ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่เรารู้สึกว่าเป็นข่าวที่เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับคําว่าเอาคุณภาพชีวิตเด็กหรือว่าสิทธิทพื้นฐานของเด็กมันขัดแย้งกันนิดหน่อยแล้วก็ข่าวสุดท้ายที่ก็กระทบกระเทือนใจนิดหน่อยเหมือนกันมันคือข่าวที่เขาพาดหัวว่าสุดปลืม้มโซเชียลสุดปลืม้มเด็กอายุสิบสามออกมาทำงานเลี้ยงน้องพิการอย่างเงี้ยเออเพราะว่า มันเหมือนมีคนในโลกโซเชียลเขาไปเจอเด็กคนเนี้ยขายนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งอยู่แล้วก็คงได้คุยกันมั้งแล้วน้องก็บอกว่าเออผมเนี่ยผมเรียนจบป .6 แล้วผมก็ออกมาเลยครับเพราะว่าต้องหาเงินเลี้ยงน้องน้องพีการแล้วก็ไม่มีแบบอยู่กับยายไม่มีใครดูแลก็ผมนี่แหละมาเป็นเสาหลักของครอบครัวนุนนีแทนแล้วก็มีคนแบบใครไปผ่านไปแถวนี้ไปอุดหนุนน้องเขากันนะคะอ่าก็แห่ชื่นชมกันใหญ่ แต่ว่าในอีกทางหนึ่งก็มีกระแสตีกลับทันทีโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเข้า Facebook ตัวเองก็คือเพื่อนทั้งฟีดก็คือแบบพร้อมใจกันด่าอย่างเละเทะก็คือเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะต้องปลื้มป่าวะถ้าฟังอีพีนี้มาตั้งแต่แรกจนถึงจบอ่ะนี่มันคือพื้นฐานมากๆของสิทธิที่เด็กควรจะได้ที่เขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือเขาจะต้องได้รับ การดูแลทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการศึกษาเขาต้องได้รับการพัฒนาเด็กป .6 นี่คือยังไม,ยงไม่ยังไม่เขาเรียกอ,อะไรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับอะ่ะ ยังไม่จบเลยนะภาคบังคับประเทศเราคือหกมหกถูกไหมนี่เขายังไม่จบเลยนะเว้ยมันจะกลายเป็นเรื่องหน้าปลื้มไปได้ยังไงวะในเมื่อเด็กต้องออกจากระบบโรงเรียนไปตอนปหกแล้วก็เพื่อไปทํางานเลี้ยงน้องพิการเอา้าถัดมาที่น้องพิการอีกเอา้าแล้วเราไม่มีระบบสวัสดิการสังคมอะไรที่ดูแลน้องเขาเลยเหรอทําไมต้องให้เด็กอายุสิบสามมาดินน้นรนเลี้ยงน้องสิบขวบด้วยตัวเองวะคือเออเรากำลังอยู่ในสังคมที่มอบคุณภาพชีวิตแบบไหนให้กับเด็กอะแล้วเมื่อเทียบกับ ย้อนกลับไปสู่แบบสู่เนี่ยอะการลดคุณภาพชีวิตจากการเรียนโรงเรียนอินเตอร์ห้าแสนลงมาสู่โรงเรียนใบลิงโก้หนึ่งแสนกับเด็กอีกหนึ่งคนที่ออกจากระบบโรงเรียนเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงอะเฮ้ยเรามองเห็นความเหลื่อมล้ำของสังคมชัดเจนมากเลยปะแล้วมันเป็นคุณภาพชีวิตที่ เป็นเด็กเหมือนกันแต่เราได้ไม่เท่ากัน่ะอย่าใช้คำว่าไม่เท่ากันดีกว่าห่างกันมากเลยดีกว่าคือมันแบบมันห่างกันเกินไปมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปลื้มจริงๆอันนี้เราก็เห็นด้วยว่ะว่าไม่ปลื้มเอาอะไรไปปลื้มวะแบบเราต้องเข้าไปช่วยแล้วเด็กคนเนี้ยเออซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สถานการณ์ที่เราต้องเข้าไปช่วยด้วยนะมันควรจะมีระบบที่ออกแบบมาเพื่อที่จะมอนิเตอร์เลยว่าคือรักษาให้เด็กยังคงอยู่ในระบบการศึกษาได้ ที่เคยเล่าไปเมื่ออีพีสักนู้นอะที่เราเคยเล่าเรื่องอหนังสือเล่มที่ชื่อว่าเด็กน้อยโตเข้าหาแสงอะค่ะของป้ามนทิชานานครมีประเด็นหนึ่งที่ในหนังสือนี้พูดถึงเหมือนกันก็คือเรื่องของการที่ต้องออกจากระบบการศึกษาทั้งแบบที่เอาออกและต้องออกมาเองอย่างน้องคนเนี้อันนี้เป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่มีที่ให้ยึดเกาะอ่ะเออเขาไม่มีที่ให้เขาอยู่แบบเขารู้สึกว่าอ้าว เขาไม่เป็นที่ต้องการขนาดโรงเรียนอ่ะก็ยังไม่ต้องการเขาเลยหรือเขามีภาระในชีวิตมากจนเขาเข้าไปในโรงเรียนที่ควรจะเป็นที่ที่เขาอยู่อ่ะไม่ได้ดังนั้นพอเด็กไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ที่ที่ควรจะเป็นเป็นที่ที่เขาจะได้แบบเฉิดฉายเปล่งประกายดังดอกไม้บานอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยเราต้องออกมาสปัดปัดเป๋อยู่ในอยู่ในโลกข้างนอกอ่ะเออที่ไม่รู้จะ เกาะเกี่ยวกับใครด้วยซ้ําอย่างเงี้ยดังนั้นมันมีโอกาสง่ายมากที่ที่เขาจะไปเหมือนละวานเบ็ดลงไปในทะเลที่แบบมีปลานะแต่ก็มีขยะด้วยอ่ะแล้วมันเบ็ดมันไปเกี่ยวกับขยะขึ้นมาแล้วเขาแบบเฮ้ยนี่แหละเขามีสิ่งที่เกาะเกี่ยวมันแล้วมันกลายเป็นเรื่องของอ่ยาเสพติดการใช้ความรุนแรงหรืออะไรแบบเนี้ยอ้าวเราเหมือนเราเสียเด็กไปเลยแทนที่เราจะมีโรงเรียนที่เป็นเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กนะคะ เนี่ยเรายังไม่สามารถให้โรงเรียนที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยกับเด็กได้เลยแล้วแสดงว่าเรายังไม่ต้องนึกไปถึงเรื่องโรงเรียนอินเตอร์หรือว่าไบลิงกู้หรืออะไรทั้งนั้นเลยอะแค่โรงเรียนที่ปลอดภัย้วแล้ว พร้อมที่จะดูแลเด็กหรือระบบสังคมที่มันดูแลเด็กได้ยังไม่มีเลยแล้วคุณภาพชีวิตของน้องอายุสิบสามกับน้องพิการอายุสิบขวบตรงเนี้ยอยู่ที่ไหนรวมถึงคุณยายด้วยนะที่ต้องมาดูแลหลานสองคนเพราะว่าเข้าใจว่าพ่อแม่ก็ต้องเข้ามาอยู่ในระบบแรงงานอ่ะอยู่ที่บ้านไม่ได้ให้ยายดูแลเงี้ยค่ะโอ้มันคือแล้วว่าทั้งหมดเนี้ยอยู่ดีๆมันก็เป็นภาพที่เข้ามาประดังประเดเข้ามาใน เวลาใกล้ๆก,กันเนาะแล้วก็ตอบโจทย์คาเดียวเลยคือของคําว่าคุณภาพชีวิตเด็กอะได้แล้วว่าแบบได้ค่อนข้างดีมากจากหลายๆมุมอืมแล้วว่าจริงๆแล้วเด็กทุกคนนะคะสําหรับเรานะเด็กทุกคนเหมือนกันหมดเขาเกิดมาเหมือนกันหมดมีความเป็นตัวของเขาเองเด็กทุกคนถ้าคุณหมอสุริยะเดวจะบอกว่าเด็กไม่ใช่ผ้าขาวเด็กเป็นผ้าสีผ้าสีนี้ที่นี้คือ เขามีสีสันที่แตกต่างกันเขาเกิดมาด้วยค่าดีฟอล์ t ของตัวเองอ่ะไม่เหมือนกันคนนี้อาจจะถนัดการฟังการพูดคนนี้ถนัดการออกแรงใช้กําลังคนนี้อาจจะเป็นคนที่วิ่งได้ไวคนนี้วิ่งได้ช้าคนนี้ตัวอ้วนยีนกําหนดมาให้เขาอ้วนคนนี้ยีนกําหนดมาให้เขาผอมเลยเนีไไ้ยคือเราเกิดมาในสีสันที่แตกต่างกันอยู่แล้วไม่ใช่ผ้าขาวแต่ว่าเราจะหล่อเลี้ยงและฟูมฟักเด็กที่ เต็มไปด้วยความแตกต่างเหล่านี้อย่างไรให้เขาได้รับโอกาสที่อย่างเท่ากันให้มากที่สุดเท่าที่เราผู้ใหญ่และสังคมอ่ะจะสามารถมอบให้กับเด็กได้โดยที่ไม่เป็นภาระกับใครหรืออะไรมากจนเกินไปไม่ได้เป็นภาระของพ่อแม่ในวันที่เราเห็นพ่อแม่ที่ดูมีฐานะดูมีเงินมากๆสามารถส่งลูกเรียนโรงเรียนราคาหลักแสนหลักล้านได้แต่วันหนึ่งที่เขาไม่มีก็คือไม่มี ชีวิตมันไม่แน่นอนถึงขั้นนี้แล้ววันที่เขาไม่มีเขาจะจัดการกับความผิดหวังกับกับปัญหาชีวิตตรงเนี้ยังไงหรือว่าเราจะดูแลดูแลเด็กที่จะต้องเผชิญกับความใฝ่ฝันของพ่อแม่ที่แบบอยากให้ลูกได้สังคมที่ดีได้โรงเรียนดีๆแต่ว่ากลายเป็นว่าเรากําลังทําลายการเติบโตทําลายสมองของลูกเพื่อการนั่งเรียนนั่งติวหรืออะไรก็ตามหรือเราจะดูแลเด็กที่ต้องออกจากระบบ การศึกษามาเพื่อมาดิ้นรนชีวิตเหล่าเนี่ยยังไงเหล่าเนี้ยคือความไม่เท่ากันเด็กไม่ได้ถูกทรีตว่าเขาเป็นคนเท่ากันแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปที่คำที่สำคัญมากๆที่พูดไปหลายร้อยรอบแล้วยิ่งยังคงชอบอยู่ก็คือว่าเราในฐานะผู้ใหญ่และสังคมเราจะมอบอะไราเพื่อที่จะมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กได้อย่างไรบนพื้นฐานความคิดที่ว่าเด็กคือ primary consideration เราต้องคำนึงถึงเด็กมาก่อนถ้าพ่อแม่ถ้าสังคมถ้าโรงเรียนทุกคนคิดว่าเด็กมาก่อนเราว่าเราจะมีคําตอบให้กับทุกๆอย่างที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันเนี้ค่ะคํานึงถึงเด็กให้แบบให้เยอะที่สุดอะทั้งทางกายทางใจและทางชีวิตเขาอะเราว่านั่นแหละคือคุณภาพชีวิตที่เด็กต้องการจากผู้ใหญ่และสังคมเดรุกิมามสัปดาห์นี้ จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ